สวัสดีทุกคนแอนบีเพิ่งได้ตัว external SSD มาใหม่เว้ยเป็นตัว external SSD น้ำหนักแค่11กรัมขนาดเล็กเท่ากับแฟลชไดร์แน่นอนว่าแม่งหายง่ายโคตรเลยแต่พกพาง่ายราคาดีสปีดสูงตัวนี้ต่อได้หมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกมคอนโซลเครื่องเกมแฮนด์เฮลอย่าง ROG Aliโน้ตบุ๊ก PC แท็บเล็ตสมาร์ทโฟน iPhoneได้หมดที่สำคัญราคาโคตรดี 2,000 กว่าบาทได้ความจุ1เทราไบต์ด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาแกะกล่องลองเทสให้ดูกันตามไปดูครับตาตัวกล่องเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้ชื่อว่า ESD 310ของ Tencent เขาแหละสปีดสูงสุด 1,050 เมกะไบต์ต่อวิในส่วนของการ read นะครับหรือการอ่านนั่นเองส่วนการเขียนจะอยู่ที่950เมกะไบต์ต่อวิครับหัวเชื่อมต่อมี2แบบนะครับเป็นแบบ Dual เลยด้านบนเป็น Type A ด้านล่างเป็น Type C มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งถ้าจะให้สปีดเต็มเนี่ยต้องใช้การเชื่อมต่อที่เป็น USB 3.2 Gen 2เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัว2 TB ดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวสีดำนะฮะข้างหลังกล่องก็จะมีระบุไว้ว่าประกัน5ปีนะครับใช้กันยาวๆเป็นประกันแบบ International ด้วยตัวนี้จะใช้เม็ดแฟลชเป็น 3D NAND ดังนั้นเรื่องความทนทานหายห่วงเขาถึงกล้ารับประกันนานขนาดนี้เนาะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันจากตูดมันเนี่ยมาดูข้างในมีอะไรบ้างนี่จะเป็นคู่มือเป็นวอร์ันตี้นะครับหรือการรับประกันบริการหลังการขายนั่นเองนะครับข้างในก็มีอะไรแล้วส่วนตัวนี้เฮ้ยขนาดมันเท่าแฟลชไดร์จริงๆนะเนี่ยเล็กมากๆเลยอะมาในซองกันไฟฟ้าสถิตอย่างนี้แกะมาดูนี่ฮะขนาดของเขาก็เล็กกำลังดีกระทัดรัดมากนะครับบอกได้เลยว่าหายง่ายแน่นอนตัวดีไซน์นะครับก็เป็นอลูมิเนียมแข็งแกร่งสีเป็นสีดำนะครับมีความจุระบุเอาไว้มีชื่อระบุมาไว้เช่นกันนะครับสำหรับการเชื่อมต่อเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อได้ไม่ว่าจะเป็นไทป์ A แบบนี้ตัวไทป์ A เองเนี่ยก็จะต่อกับพวก PC ต่อกับพวกโน้ตบุ๊กเป็นหลักอะเนาะส่วนด้านนี้ครับก็จะเป็นไทป์ C สำหรับไทป์ C จะเหมาะกับต่อพวก ROG Aliได้ต่อกับมือถือต่อกับแท็บเล็ตหรือแม้แต่ตัวแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กอะเนาะตัวนี้จะสะดวกมากนะครับเรื่องความแรงผมก็ได้ลองมาแล้วเช่นกันครับต้องบอกได้เลยว่าแรงหายห่วงผมได้ลองเทสมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการลงเกมกับ ROG Ally บอกเลยว่าเล่นเกมได้พริ้วนะครับถึงแม้มันจะมีการโหลดที่ช้ากว่าตัว SSD ปกติอยู่บ้างนะครับรวมถึงเอามาใช้กับตัวโน้ตบุ๊กเอามาใช้กับตัว PC นะครับที่เป็น USB 3.2 Gen 2เนี่ยสปีดเขาวิ่งเต็มที่เคลมไว้เลยนะครับทดสอบผ่านเบนช์มาร์กหรือว่าโอนไฟล์ก็ถือว่ารวดเร็วดีแต่แนะนำนิดนึงนะครับต้องใช้กับ USB 3.2 Gen 2หรือใหม่กว่านั้นนะครับถึงจะได้สปีดนี้ถ้าเพื่อนๆเอาไปเสียบกับตัว USB ที่เป็น USB 3หรือแม้แต่ USB 3.2 Gen 1แบบนี้สปีดมันจะหายไปครึ่งนึงเลยเพราะเป็นข้อจำกัดในเรื่องของแบนด์วิดต์แล้วก็มีข้อแนะนำอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่มีพอร์ต Type C ติดกันทำให้ถ้าเสียบ USB ตัวนี้ครับมันจะไปเบียดช่องเชื่อมต่อชาร์จไฟนะครับกับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่เจอแน่นอนอันนี้คุณก็ต้องพิจารณากันไว้ด้วยใครที่เห็นแล้วอยากได้ผมเปิดวาร์ปเอาไว้แล้วใต้ description พร้อมส่วนลด 10% ไปจัดกันได้เลยนะครับเจ้าทันเซ็น ESD 310แจ๋วจริงแจ่มจริงครับ